สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดผู้รับเหมาแทบสุดรับงานรื้อถอนวันแรกลูกน้องทำพลาดไฟไหม้ร้านลูกค้าวอดวันที่18ธันวาคมร้อยตำรวจเอกสิงหาสิงหาชารีรองสารวัตรสอบสวนสภ.บางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารริมถนนราชพฤกษ์ตำบลบางกลางอำเภอเมืองนนทบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมดับเพลิงอบต.บางกลางมหาสวัสดิ์บางขนุนบางสีทองบางขุนกองกว่า10คันเข้าระงับเหตุที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้ร้านคูบิกซึ่งร้านดังกล่าวปิดกิจการไปแล้วโดยลักษณะของร้านเป็นตู้คอนเทนเนอร์สูง2ชั้นทางเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งใช้น้ำฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้เพื่อไม่ให้ลุกลามไปยังร้านอื่นใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงได้พบว่าโต๊ะเก้าอี้โซฟาภายในร้านเสียหายทั้งหมดจากการสอบสวนนางสาวธัญพรให้การว่าตนเป็นผู้รับเหมาถูกว่าจ้างให้มาทำการเก็บของและรื้อถอนร้านโดยวันนี้เป็นวันแรกได้นำคนงาน5คนเข้ามาดำเนินการซึ่งในขณะที่คนงานกำลังจัดเตรียมทดลองระบบหัวฉีดที่ใช้แก๊สสำหรับตัดเหล็กเศษประกายไฟเกิดกระเด็นไปติดกองใบไม้จนทำให้ไฟเกิดลุกลามเข้าไปติดเก้าอี้ที่เป็นฟองน้ำทำให้มีแสงเพลิงเกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วตนและคนงานพยายามใช้ถังดับเพลิงฉีดแต่ก็ไม่เป็นผลเพลิงลุกไหม้และลุกลามอย่างรวดเร็วเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบปากคำผู้รับเหมาแต่ด้วยร้านดังกล่าวเป็นร้านที่ปิดกิจการไปแล้วสิ่งของที่เสียหายจะมีเพียงในส่วนของร้านอย่างไรก็ตามจะต้องตรวจสอบอีกครั้งว่าร้านค้าที่อยู่ติดกันได้รับความเสียหายหรือไม่ถ้ามีความเสียหายเกิดขึ้นก็จะต้องพูดคุยกันระหว่างผู้รับเหมากับผู้เสียหายร้านดังกล่าวต่อไปขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ